สวัสดีทุกท่านค่ะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะทุกท่านมาพบกับตันตันชาแนลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ป้ามีเมนูไก่ย่างขมิ้นนะคะเรามาดูส่วนผสมและขั้นตอนการหมักเลยค่ะมีไก่ค่ะไก่เรานำไปล้างน้ำให้สะอาดนะคะเพื่อนๆชอบส่วนไหนก็ตามชอบเลยนะคะเดี๋ยวอายามมีตะไคร้ค่ะเดือสไรมีกระเทียมค่ะบาบองปูเต้มีขมิ้นค่ะอเดกุนยิตขมิ้นป้าขอแนะนำให้ใช้ขมิ้นสดนะคะจะอร่อยมากนะคะมีพริกไทยดำเม็ดนะคะอเดลาเดฮิตามแล้วก็มีรากผักชีนะคะอเดอากาดังกตูมามีน้ำมันงาค่ะอเดมียบิจันมีเกลือค่ะการามแล้วก็ผงปรุงรสรสไก่นะคะสุโบปริเซอร์อายามเยขั้นตอนแรกเราจะมาโขลกก่อนนะคะเราโขลกส่วนของแข็งๆก่อนนะคะใส่ตะไคร้ค่ะพริกไทยดำค่ะอะดาฮิตามแล้วก็ใส่เกลือค่ะตาโดการามเราโขลกเลยนะคะแล้วจะโขลกหยาบได้หยาบๆนะคะพริกไทยดำเพื่อนๆสามารถปรับตามชอบได้นะคะแล้วก็ใส่ส่วนที่เหลือค่ะใส่ขมิ้นค่ะตาโดกุนยิตสกิดเทียมค่ะบาวังปูเต้แล้วก็รากผักชีนะคะอากาดังกุมะดีแอดได้ประมาณนี้นะคะ kita tak nak tumbuk bagi halus sangat ya nanti dia tak sedap kalau halus sangat ใส่ผงปรุงรสค่ะประมาณ1ช้อนชานะคะป้าใช้รสไก่นะคะประมาณ1ช้อนชานะคะก็ตามต่อค่ะให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะแล้วก็เราใส่น้ำมันงานะคะตารุเมียบิจันสตูสุดเต้เพิ่มความหอมนะคะจะอร่อยมากนะคะแล้วก็เราแค่คลุกค่ะ kita gao bagi dia semua becas kita rata เข้าให้เข้ากันค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาหมักกันค่ะayam kita suka bahagian mana bolehlah kita pilih sendiri ya ไก่นี่เราแล่นิดนึงนะคะเพื่อให้ไก่ของเราจะได้สุกทั่วถึงนะคะดูแล่นิดนึงนะคะใส่ที่เราเครื่องที่เราตำเมื่อกี้นะคะตารุบริจัสอย่างกิตเตอร์ตุ้มุตับีกุนิตกิตเตอร์กุนกุนิตฮิดบ์ lagi sedap pada kita guna sebut kunyit ya แล้วก็เราคลุกส่วนผสมให้เข้ากันนะคะถ้าไม่อยากให้มือเหลืองก็ใช้ถุงมือนะคะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะใช้มือปกติก็ได้ค่ะคลุกคลุกให้ทั่วนะคะใส่ข้างในด้วยนะคะที่เราแล่นแล่นเมื่อกี้นะคะเราจะหมักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะคะจะไว้ในตู้เย็นก็ได้หรือว่าตั้งข้างนอกก็ได้นะคะกิเตนะปรับดาลัม30นาทีเดียนะตารุดาลัมปติไอซ์บ่บ่เลยนะละตัก2บ่บ่เลยเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะ sudah cukup 30 menit ป้าจะย่างกับกระทะนะคะถ้าใครจะย่างกับเตาถ่านก็ได้นะคะจะอร่อยกว่านะคะใส่น้ำมันเล็กน้อยค่ะพอกระทะเริ่มร้อนเราใส่ไก่ลงไปค่ะกวาลิกิตาสุดาปานัสกิตาตารุอายามเราใส่ให้หมดเลยค่ะหอมมากค่ะเพื่อนๆสูตรนี้ใส่น้ำมันงานะคะกลิ่นจะหอมเป็นพิเศษนะคะใช้ไฟปานกลางในการย่างนะคะเสียเปอร์อเดอร์ยังตุตบกวาลิบูเลตุตบเอ๊ะลากิบายเดียจะปานัสะถ้าใครมีฝาก็นำฝามาปิดนะคะไก่ของเราจะได้สุกเร็วนะคะกิตากุนาอัปีสโลเอ๊ะกิตากุนาอัปีตังห์ยังงั้นกุนาอัปีกวาดยังงั้นกุนาอัปีเบสะถ้าไม่ดีไก่ของเราจะเปราะหงิกไก่ยังไม่ได้มาสะแต่ก็หงิกเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะเราต้องพลิกเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเรากลัวว่าไก่ของเราจะไม่เร็วนะคะเราปิดฝานะคะไก่ของเราจะได้สุกทั่วถึงนะคะ
ไก่ของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะอายังกิตสุดามาซาไก่ของเราก็สุกแล้วนะคะกลิ่นหอมมากค่ะป้าอยากให้เพื่อนๆลองทำสูตรของป้าดูนะคะเราจะกินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะหรือว่าถ้ามีข้าวเหนียวก็อร่อยนะคะกินคู่กันก็อร่อยนะคะอายามกิตาสุดาเซียบกิตามากันดังนั้นซัมมาลซีฟู้ดเพสเดฟกิตามากันดังนั้นปูโลเพสเดฟถ้าใครอยากจะลองทำรีสปีของผมก็สามารถทำตามวิธีการของผมได้ฝากให้ทุกท่านเป็นกำลังใจให้ช่องตันตันชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องเราค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการทำกับข้าวนะคะคลิปนี้ป้าขอลาไปทั้งดีนะคะพบกับเราได้ใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสลามเลกุมค่ะ